ปีดีเมียก็เงาแงอยากกินเนื้อย่างอยากออกจากบ้านจ้ะเจอแล้วอ่ะป้าหิวแล้วลูกดิ้นแล้วเนี่ยคนข้างๆก็ปิ้งหอมมากน่ากินมากนี่ดูเตาเขาดิอู้ยาฮัลโหลครับกันไงฮะเนื่องจากว่าอยู่ดีเมียก็เงาแงอยากกินเนื้อย่างอยากออกจากบ้านจ้ะก็เลยต้องเสิร์ชหาร้านเนื้อย่างร้านปิ้งย่างที่ดีๆแล้วก็อยู่แถวบ้านนี่เราอยู่ที่ทาวินทาวครับร้านชื่อว่าเนื้อล้วนๆมีทั้งเนื้อไทยเนื้อญี่ปุ่นราคาไม่แพงหลักร้อยเท่านั้นซึ่งเมียไม่ยอมมาเปิดคลิปด้วยนะจ๊ะบอกว่าขอเข้าร้านไปนั่งก่อนขี้เกียจเดินถามว่าเราทำอะไรได้ไหมเราก็ทำอะไรไม่ได้เมียขอเข้าไปนั่งก่อนสิทธิคนท้องแต่นี่ได้โต๊ะแล้วเข้าไปข้างในดีกว่าสั่งกินกันฟ้าหิวแล้วลูกสรุปแล้วนะโต๊ะนี้เลยใช่ไหมโต๊ะนี้แหละต้องสั่งแล้วตอนนี้งงงงงลูกดิ้นแล้วเนี่ยคนข้างๆก็ปิ้งหอมมากอ่ะใจเย็นเดี๋ยวสั่งให้คือทำกันได้มาแล้วเนื้อล้วนๆมีทั้งเนื้อไทยเนื้อญี่ปุ่นอ่ะเธออยากกินอันไหนดูไว้ยังดูคร่าวๆเนี่ยนุ่มๆเนี่ยเอาญี่ปุ่นถ้างั้นเดี๋ยวเราจัดเนื้อญี่ปุ่นให้ทุกอันเลยดีไหมตัวนี้เราทำกันได้มาแล้วว่าคุณจะสั่งอะไรบ้างเดี๋ยวคุยกันน้องดีกว่าขออนุญาตนะครับน้องครับรับออเดอร์หน่อยครับสวัสดีครับผมทำกันบ้านมาแล้วคร่าวๆอันนี้ดีที่สุด4อย่างอยู่แล้วมันมีเนื้ออะไรบ้างเล่าสิค่ะตัวนี้ก็เป็น A5 อันนี้จะเป็นทาจิมะ A3 สติปลอยค่ะครับ A5 A3 A4 แล้วก็สติปลอย A4 4ตัวนี้คือ4จตุรเทพนี่คือให้ทุนราคาก่อน550บาทเท่านั้นเอง A5 นุ้ย A3 นี่189บาทนี่คือขายเป็นจานถูกมั้ยอันนี้650บาทอันนี้ก็เจ๋ง470บาทคือเอาง่ายๆพวกเนื้อ A3 A4 A5 แล้วพวกเนี้ยราคามันต้องหลักพันหรือหลากหลายพันอยู่แล้วอันนี้คือเนื้อปลอมเราทำจากแป้งล้วนๆเนื้อสีน้ำตาลเข้าไปเนื้อล้วนๆพี่รู้เขาบอกแล้วว่าเนื้อล้วนๆแต่ว่าร้านนี้มีเนื้อไทยด้วยมีเนื้อไทยด้วยเราแยกยังไงไหนดูซิอันนี้ต้องรีบเมียพี่งอเงียมากเนื้อไทยมี2แบบค่ะเป็นเซตแล้วก็เป็นอลาคาร์ทค่ะอย่างตัวซิกเนเจอร์ที่สุดเลยชุดรวมดาวตัวนี้แนะนำพี่กันเลยชุดรวมดาวคือชุดเซตซีนี่689บาทคือเราจะแยกเป็นนุ่มแล้วก็นุ่มชิบหายคืออันนี้เป็นเซตเลยมีอะไรบ้างเนื้อวากิวพรีเมียมก็จะมีเป็นใบพายค่ะมีสันคอมีสติปลอยสันในหั่นเต๋าตัวนี้นุ่มที่สุดในไทยวากิวแล้วก็มีเสือร้องไห้ที่คันย่าค่ะคือเนื้อทุกส่วนเลยจะกินทุกส่วนเลยไหมอย่างนี้กินทุกส่วนมีผักด้วยมีชุดผักค่ะถ้างั้นผมเอาอันนี้เอาเนื้อไทยด้วยเนาะเอา1ชุดส่วนเนื้อญี่ปุ่นแบบนี้ถ้างั้นผมเอาอย่างอันนึงครับ1ขออนุญาตนะคะอันนี้จะหมดแล้วค่ะทำไมอ่ะของหมดค่ะวันนี้ขายดีมากค่ะอ๋อฉีดแป้งกับเติมน้ำตาลได้ค่ะเนื้อล้วนๆแต่มีเนื้อตัวใหม่อันนี้ขออนุญาตแนะนำเลยค่ะเป็นมิสติใบพายค่ะตัวนี้จะเป็นเอโบมาใหม่เพิ่งขายได้2วันอันนี้คือเพิ่งขายได้2วันยังไม่อยู่ในเมนูด้วยซ้ำยังไม่มีในเมนูราคาเท่าไหร่อ่ะตัวนี้จะตัดที่150กรัมขาย590บาทค่ะ590บาทต้องบอกว่าไอ้หลัก100กรัมหลัก200กรัมมันดูไม่เยอะนะแต่มันเท่ากับสเต็ก1ชิ้นใหญ่ๆอ่ะให้เห็นภาพนี้ก่อนซึ่งเนี่ยเรามากับ2คนบวกแวนบวกพี่แจน4คนไม่หมดหรอกแต่ด้วยความตะกะของข้าพเจ้าถ้างั้นแปลว่านี้ไม่มีเอาตัวใหม่แทนแปลว่ามีทั้งหมด5เมนูไทย1ญี่ปุ่น4มีอะไรอีกมั้ยของทอดเราขาดไม่ได้มีอะไรแนะนำบ้างครับที่ร้านจะมีไก่คาราเกะค่ะหมึกทอดกุ้งเทมปุระตัวนี้ก็เป็นของทอดที่ร้านขายดีเอานี่ดีกว่าหนวดปลาหมึกทอดครับมีขี้ปลากระเบนด้วยดิอันนี้หมดนะฮะคือเขาปั้นแป้งไม่ทันคือแป้งมันยังไม่แข็งตัวเป็นกระเบนปลอมเอากิมจิมีซุปอะไรไหมจะเป็นซุปนาเบะซุปนาเบะเป็นยังไงนาเบะนาเบะเอาอันนึงก็ได้ทีนี้ถามหน่อยนี่คือใช้เตาถ่านถูกป่ะที่ร้านใช้เตาถ่านมา2คนได้กี่เตาสแตนดาร์ดอยู่แล้วคือ1เตา2คนได้1เตาถ้าไม่ทันน่ะอยากได้เพิ่มยินดีให้เลยคิดตังค์เพิ่มป่ะฟรีค่ะผมฟรีด้วยถ้ามา2คนอยากได้3เตายินดีค่ะถ้าลูกค้าย่างไม่ทันจริงๆเอาหมดตามนี้พี่สั่งไปเยอะมากเลยโดยความตะกะของผมแล้วก็ความงองแงของเมียแต่ว่าคือนานๆเมียจอดจากบ้านที่ที่สุดใกล้คลอดมากๆแล้วแต่วันนี้เหมือนลูกบ่นใช่มั้ยลูกบ่นว่าไงนะอยากกินเนื้ออยากกินเนื้อมาบ่นอย่างนี้เลยเหรอแม่มันบอกว่าไงแม่บอกได้เลยได้เลยเนื้อล้วนเนื้อล้วนปุ๊บหลับชัดๆเลยสปอยเมียนานๆเมียจะเข้ามุกทีหนึ่งเมนูตรงนี้ครับที่เขาบอกว่าวงเล็บชั่งน้ำหนักคือชั่งน้ำหนักจริงๆจะได้รู้ว่าไม่โกง470บาทต่อ100กรัมเขาเอามาให้เลือกแบบนี้ว่ะใช่อันนี้173กรัมก็ราคาตามนั้นเลยว่าราคาเท่าไหร่อยู่ที่ว่าชอบลายแบบไหนเอาเยอะสุดอะตะกะไม่เรากำลังจะเลือกอันน้อยสุดเลยบีบีสั่งมาเยอะมากเอาแบบพอประมาณเนี่ยชิ้นเนี้ยกำลังดีอันไหน155
เลขที่ออกซึ่งอันนี้ไม่ใช่เพื่อการถ่ายทำนะทุกคนเวลามาที่นี่เขาก็จะมาให้เลือกแบบนี้เหมือนกันเอาล่ะข้าพเจ้าพร้อมกินแล้วถอดหน้ากากได้นี่คือเมนูที่เราสั่งไปทั้งหมดนี่คือเนื้อ4จตุรเทพที่มีอันนึงหมดไปเราก็เลยสั่งเมนูใหม่ล่าสุดที่ยังไม่อยู่ในเมนูเลยด้วยซ้ำเดี๋ยวเราขึ้นเมนูเอาไว้ให้เอาจริงก็ไม่ได้เก็บภาษาญี่ปุ่นไงรู้ว่า A3 A4 A5 ประมาณนี้นี่ตาวนาเบะอยู่นี่แล้วเรียบร้อยน่ากินทีนี้เดี๋ยวกันจะเป็นคนปิ้งให้พลอยได้กินทีละอันแต่พอเป็นเดียร์เรากินเนื้อไทยก็พอเดี๋ยวกันกินเนื้อญี่ปุ่นเองไม่ไม่มีนี่เนี่ย4จตุรเทพก่อนอ่ะให้เริ่มเมนูใหม่ก่อนเลยครับน่ากินมากนี่ดูเตาเขาดิอูซาเตาถ่านจ้าใช่ซึ่งสามารถรีเควสต์เตาได้ว่าอยากได้กี่เตาอะไรยังไงมีต้องระวังนะเดี๋ยวมันกระเด็นอันนี้ก็บอกตัวเองด้วยว่าระวังนะเราชิมกันไปทีละอันนะโอ้ยดูดิดูสีดูสีเขาบอกว่าเป็นเนื้อใบพาย A4 ชื่ออะไรนะมันชอบถามคำถามที่เราตอบไม่ได้โอ้โหน่ากินน่ากินหอมมาแล้วแล้วไม่ต้องห่วงว่าเวลากินเนื้อย่างแบบนี้สิ่งที่มาพูดกันคือคุณจะต้องสระผมแน่นอนแต่ความสามารถพิเศษของเมียผมคือต่อให้กินเนื้อย่างก็ไม่สระผมอยู่ดีเมียม้วนเก็บแล้วมันไม่ได้กินไม่ใช่มันน่ากินมากต้องบอกว่าการกินเนื้อนะมันต้องกินแบบไม่ได้สุกขนาดเวลจอนก็แบบมีจิ้มเวลหรือมีจิ้มเบลชิ้นแรกครับเป็นของคุณภรรยาระวังร้อนนะครับเขามีน้ำจิ้มมาให้ด้วยนี่คือเครื่องปรุงมันทั้งหมดอันนี้คือเป็นน้ำจิ้มแจ่วนะคะส่วนนี้เป็นน้ำจิ้มบาร์บีคิวซึ่งเขาก็มีนี่พริกและกระเทียมมาให้เพิ่มเผื่อใครอยากใส่เพิ่มเข้าไปได้เลยได้ผงวิเศษตาล่มชูชีพคืออะไรผงวิเศษอะไรไม่ใช่อันนี้คืออะไรกัมป๊อตนะพริกไทยกัมป๊อตพริกไทยกัมป๊อตจ้ะมาจากกัมพูชาโลนึงแพงมากนะจริงแล้วเฮ้ยทำไมรู้วะทำไมรู้อ่ะเฮ้ยเขาเพิ่งบอกเราเมื่อกี้แล้วอีกอันนึงเกลือหิมาลายันนะคะนี่รู้จักกันดีของมาจากเทือกเขาหิมาลายันเลยระหว่างที่บีพูดเราก็ทำเสร็จอีกอันนึงแล้วเดี๋ยวเรากินพร้อมกันเลยคำแนะนำของผมนะเราคนกินเนื้ออย่าเพิ่งจิ้มอะไรก่อนเต็มที่คือแค่เกลือหิมาลายันก็พอจะได้รสชาติเนื้ออยากชิมแบบเปรี้ยวๆก่อนมันแตกทุกอนูเลยอ่ะต้องมากินกันหลายๆคนเพราะถ้ากินคนเดียวทั้งจานจะรู้สึกว่าเลี่ยนเพราะว่ามันเยอะอันต่อไปบ้างขออนุญาตไม่พูดชื่อเพราะจำไม่ได้แต่ไหนลงก็ลง2อันพร้อมกันเลยเพราะถ้ารอบีกินกันคงไม่ได้กินนี่แล้วเขามีเตานาเบะด้วยที่เราสั่งมาไว้แล้วเตานาเบะเตานาเบะเป็นยังไงนะอุซาอันนี้เดี๋ยวเรารอแป๊บนึงเมื่อกี้เราจุดเตาไปแล้วเมื่อกี้มีของทอดสั่งไปแล้วหนวดปลาหมึกทอดมาค่ะระหว่างที่ย่างเนื้อคือถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับเนื้อย่างไหมไม่เกี่ยวหรอกแค่ว่าอยากกินเนี่ยเขาบอกว่าเนื้อล้วนๆไงปลาหมึกมาจากไหนเนี่ยระวังไหมป้าเดี๋ยวป้าทำให้จริงอันนี้เกือบได้นะคือวิชาปิ้งเนื้อเราก็เคยเรียนมาแล้วนะว่าเราก็ลืมไปแล้วว่ามันต้องอะไรยังไงโอ้ยประมาณนี้ร้อนเร็วดีเนาะในการมาครั้งนี้หรือว่าเราจะจิกกระทะเขากลับบ้านอีกรอบดีไหมไม่ได้เราจะเอาทุกกระทะกลับบ้านไม่ได้พี่ลองชิมอันนี้เป็นยังไงขอลองจิ้มเกลือหิมาลายันอันนี้จิ้มเกลือหิมาลายันเพราะคราวที่แล้วคือกินเพียวเป็นไงบ้างนุ่มมากคือจริงในการกินเนื้อดีๆราคาแพงมากนะแต่ว่าที่มากินร้านนี้เนื้อล้วนๆนี่คือสาขาทาวินทาวน์ใกล้บ้านมากเพราะราคามันถูกและจริงเนื้อเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้มันมีเนื้อปลอมเป็นระเบียบคือฉีดไขมันเข้าไปในเนื้อวัวคือเป็นเนื้อปลอมอันนี้คือเนื้อจริงๆเนื้อญี่ปุ่นจริงๆแท้ๆวากิวแท้ๆขอบคุณมากนี่ดีอย่าถามนะว่าชอบอะไรมากกว่ากันมันคนละแบบจริงๆอ่ะแต่มันดีอันที่3ชื่อจำไม่ได้อยู่ดีเราจะปิ้งทีละ2ชิ้นของผัว1ของเมีย1นี่เราจะเริ่มจากเนื้อญี่ปุ่นก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยจะไปเนื้อไทยหลังจากนั้นเราจะกินกันอย่างรวดเร็วเพราะนี่เราสั่งกันมาเยอะมากเราเตรียมการกันแล้วว่าเราจะต้องกินให้หมดบีคอยดูเนื้อให้กันมันสุกแล้วรีบบอกเราจะไปที่เนื้อตรงนี้อันนี้ขออนุญาตไม่ให้เมียขอกินเองเลยแล้วกันเนาะโอ้โหเนื้อดีมากเลยอ่ะแม่อดกินอ่ะไม่เป็นไรแม่มากินหรอกเปลืองดูดูสีเนื้อแม่ต้องกินแบบสุกๆใช่แม่กินดิบไม่ได้นะครับคนทอดต้องกินให้สุกนี่ครับคุณแม่ครับขอบคุณแก๊สอันนี้กิ้มกัมป๊อตเป็นไงมันจะเผ็ดๆเปล่าพริกไทยขึ้นดิบไปอย่างรวดเร็วไอ้แวนมันบ่นว่ามันอยากกินละนี่ฮะอันนี้ตีฮะมาละจ้าที่เราเลือกอ่ะเมื่อกี้อ๋อที่เรามาเลือกที่โต๊ะนี่แหละใช่ไหมนี่เรายังไม่ไปถาดนี้เลยนะถาดนี้คือเนื้อไทยล้วนๆเอางี้คือเอาจริงนะไม่ต้องถ่ายไม่ไหวแล้วหิวคือมีทั้งเนื้อไทยและเนื้อญี่ปุ่นเอาจริงๆสี่จตุรเทพคือเนื้อจากญี่ปุ่นอยู่แล้วมันไม่พูดด้วยเราเห็นแล้วไปไม่ได้เราต้องกลับมาเล่นเองมันเป็นเรื่องของราคาแต่คุณภาพคือคุณภาพดีทั้งหมดที่ว่าคุณชอบแบบไหนถ้ามากันเยอะๆแบบไทยชุดสี่นี่คือก็แนะนำรวมดาวรวมดาวมาทุกส่วนเลยเซ็ตก็จะมีผักมีข้าวมีอะไรให้แล้วเรียบร้อยเครื่องเคียงที่นี่ก็มีครบนะจ๊ะเอาล่ะกลับมาจะได้กินแล้วครับบีครับไอ้ยา
ันนี้เดี๋ยวจะลองจิ้มแบบบาร์บีคิวดูบ้างวาซาบิดองด้วยนะเออมันมีกินคู่กับวาซาบิดองแหนมมาซิบอกว่ากินกับเนื้อญี่ปุ่นคือดีมากอ่ะป้าลองชิมมีข้าววาซาบิแล้วเออลองชิมได้มั้ยเดี๋ยวลูกสะดุ้งเหรอเดี๋ยวนิดเดียวนิดเดียวนี่ถือว่าดีมั้ยเนี่ยโหนี่ดีมากเป็นไงครับอร่อยมากไม่ต้องใส่เยอะกำลังดีมันไม่ขึ้นเดี๋ยวเราก็จะไปที่เนื้อไทยกันไปเรื่อยๆเนื้อล้วนๆนะครับนี่อยู่ที่ทาวน์อินทาวน์แล้วก็มีหมดเลยอาหารต่างๆสะอาดที่จอดรถอาจจะหายากหน่อยแต่ว่าคุ้มที่คุณจะลงมาลองจริงมีชอบอันไหนสุดตอบไม่ได้เนอะมันคนละแบบมันนุ่มๆนุ่มๆเนื้อญี่ปุ่นจะหนาหน่อยสังเกตง่ายๆแต่เนื้อไทยเนี่ยจะบางหน่อยอันเนี่ยสุกแล้วหมูแวนต้องกินหวานอร่อยว่ะติดคลิปเลยไหมฮะไปเลยเหรอเขาดีเลยดิแดนคือน้ำลายทุกเครื่องจริงพอแล้วนะแวนนะแวนบอกเออกูจะกินแล้วคนที่ชอบกินเนื้อชอบกินย่างมาร้านนี้ครับเนื้อล้วนๆนะครับที่ทาวินทาวนะครับราคาไม่แพงสรุปครบจบอ่ะเด็ดปัดปิดคลิปกันเอกบายไปเองค่ะเตาเพิ่มก่อนขอเตาเพิ่มอีกเตาครับWe'll be right back.